ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งและถ้าอยากช่วยเหลือพวกเราอย่าลืมกดจอยและเลือกเลเวลที่ต้องการช่วยเหลือครับ สั่นจับบล็อกของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปครับเราอยู่ในรายการโสดประสาทแดนวันนี้นะครับเป็นหูฟังที่เราจะมานำเสนอนะครับเป็นรุ่นที่ณวันนี้ยังไม่ออก global version นะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวเนื่องจากเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับแบรนด์นี้แล้วก็รุ่นนี้ซีรีส์นี้แล้วมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันอุดจุดอ่อนบางอย่างจุดอุดอ่อนที่ครั้งที่แล้วมันมีปัญหานะครับครั้งนี้มันน่าสนใจมากแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเวอร์ชัน global มีแต่เวอร์ชันจีนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีวิวแบบจีนๆก่อนนะครับแล้วก็เสือกอันบ็อกซ์ไปแล้วด้วยเพราะว่าเนื่องจากมันมีซัมติงที่เราต้องเช็คโดยการที่ใช้คู่มือมันนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นอันบ็อกซ์ปลอมๆนะครับอันบ็อกซ์นี่นะครับจริงๆแล้วก็คือแกะไปแล้วแต่ว่าจะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างในตัวกล่องนะครับกล่องก็จะดูเป็นแบบเหมือนพวกคัมภีร์เตรมดูโกหกมากเลยเนี่ยครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอบอยนี่เลยนะครับตัวหูฟังเมื่อกี้ไม่ได้พูดชื่อรุ่นเลยใช่ไหมเนี่ยนั่นก็คือ Feel CC Pro 2ครับเย้ลืมเอาล่ะนี่นะครับภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าตัวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Adaptive Hybrid ANC เป็น ANC ที่เป็นแบบไฮบริดนั่นเองครับแล้วก็ Dual ใหม่ในการที่เราจัดการพวกเสียง Transparency หรือเสียงคุยต่างๆเนาะแล้วก็มี LDAC ให้ด้วยแต่ประเด็นคือ LDAC เล่นไม่ได้เพราะว่ามันต้องปลดล็อกก่อนนะครับณวันนี้เรายังปลดล็อกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องฟังกันแบบยังไม่ไฮเรสนะครับแล้วก็เป็นบลูทูธแบบ 5.3 แล้วนะครับตัวนี้นะครับเอาล่ะให้ดูกล่องได้แล้วโคตรงงเลยเหี้ยนี่นะครับเราก็จะดูข้างในกันก่อนว่ามีอะไรนะครับข้างในนี้เริ่มนี่นะครับประกอบไปด้วยสาย USB A USB C คู่มือที่บอกว่าจำเป็นเพราะว่ามันมี QR code ยิงไปแอปพลิเคชันนะครับนี่เป็น Earfit นะครับอีก2คู่นั่นเองไม่มีอะไรพิสดารไซส์ S กับไซส์ L และนี่ครับคือ Bodyของ Feel CC Pro 2เนี่ยเห็นไหมสวยมากนี่โอ้โหอันนี้คือแบบดูเป็นแมททริกนะครับอย่างตัวโปรตัวที่แล้วที่เราบ่นว่าเสียดายจังเลยมันน่าจะเหมือนนาโนใช่ป่ะตัวนาโนมันจะเป็นเหล็กๆแต่นี่ครับเขาแก้มาแล้วเขารู้ว่าคนว่าเขาหลายคนเขาก็เลยทำมาเป็นแมทเทียลแบบเนี่ยดูดิเป็นเหล็กหมดเลยเหล็กหมดเลยเหล็กหมดเลยแล้วก็เราชอบความยูนิคที่เขาแบบกล้าที่จะแบบแหวกวิธีการติดตั้งรูปทรงนะครับต่างๆนี่ซึ่งมันก็ไม่ยากเลยนะแบบนี้เป็นหูฟังแบบนี้นี่ให้ดูโอเคนี่นะครับดูเป็นเมทัลลิกเขียนว่าฟิลด้วยมีฟิลแข็งแรงทนทานทั้งสองด้านนะครับเหล็กก็ดูโอเคแบบเนี่ยก็คือแบบแน่นตึก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 ที่ได้เลยนี่สวยงามแล้วไงต่ออ่ะทีนี้นะครับเราจะมาเทส ANC กันก่อนนะครับเขาบอกว่า ANC เป็นแบบ Hybrid Noise Cancelling True ด้วยนะมี True ด้วยดูการใส่นะครับก็ไม่ยากมากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ประทับใจอะไรเงี้ยใส่กลางๆความรู้สึกการใส่แบบกลางๆทีนี้ ANC ยังไงเนี่ยแต่เอา ANC แล้วครับ
เปิดแอร์ก่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะรู้สึกว่าจะตัดย่านกลับออกเยอะเหมือนคัทโลแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอู้หูเอ็นซีไม่ได้รู้สึกว่าอู้หูอะไรเงี้ยเฉยๆ most transparency พอใช้ hello test 1 2หวัดดีเป็นยังไงบ้างได้ยินไหมได้ยินไหม transparency นะได้ยินไหมได้ยินไหมฮ่าฮ่าฮ่าให้ความรู้สึกเดียวกับที่เราใช้ AZ60 ของเทคนิคอะคือไม่ได้ดีทั้ง noise cancelling แล้วก็ทางการเรียนก็เฉยๆเลยแบบมีไว้งั้นๆอะไรเงี้ยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้นะไม่ได้รู้สึกว่ามันเวิร์กเท่าไหร่ noise cancelling ไหน low test 1 2 3 4ตัว ANC จะตัดย่านต่ำเยอะแล้วมันก็จะเหลือย่านสูงเยอะประมาณนี้นะครับเรื่อง ANC นะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบเสียงกันเลยตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นโคเด็กเป็น ANC นะครับจึ๊กๆๆโคเด็กเป็น ANC ซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถเป็น LDAC ได้อย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทำได้จริงมันแบบต้องแฮกต้องจ่ายตังค์ต้องอะไรไม่รู้ซึ่งมันทำยากมากเราพยายามหลายรอบแล้วมันก็ไม่สำเร็จสักทีก็เลยเอาเป็นว่าเทสด้วยแบบนี้ก่อนนะครับรอเขาปลดล็อกก่อนตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกก็ฟังแบบ ASC ไปนะครับซึ่งก็คิดว่าประเมินได้ว่าถ้าเป็น LDAC แล้วจะเป็นอย่างน้อยโทนเสียงก็ต้องไปทางเดียวกันอยู่ดีเอาละเพลงแรกเริ่มกันเลยดีกว่านะครับรีวิวหนึ่งครับปรามหูฟังตัวนี้เนี่ยมีความเป็นSony Boomerเข้าใจปะคือโซนี่รุ่นที่มันแบบเบสเอ็กซ์ตร้าเบสอ่ะมันจะมีความคล้ายๆอย่างนั้นมันเป็นเน้นเบสข้างล่างแบบปลอมๆอ่ะมันบึม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 อ่ะซึ่งคนชอบเพลงแบบตึ๊บๆคงชอบคือมันเสียงไม่จริงไงสำหรับเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบต่ำแบบไม่จริงต่ำเฟกอ่ะแต่ว่าคือการบาลานซิ่งมันโอเคนะหมายถึงว่าไม่ใช่แบบว่าบาลานซิ่งการมิกซิ่งดีคือมันไม่ได้แบบอะไรพันกับอะไรเลยนะเบสมันก็ทำหน้าที่ออกมาได้ดีก็คือมีทั้งหัวแอตแทคแล้วก็มีไอ้บึ้มบึ้มแบบเอ็กซ์ตร้าเบสเนี่ยแล้วก็กลางเนี่ยค่อนข้างจะมันมีมวลนะแต่ว่าถึงว่าเขาลดบาลานซิ่งให้มันก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะมันพอมันต่ำมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ทำให้ย่านกลางแหลมย่านกลางกลางแหลมมันลงไปด้วยแล้วก็ย่านสูงมันก็จะแบบแทงๆขึ้นไปคล้ายๆเราเวลาเราฟังวิทยุ FM เข้าใจปะโทนเสียงมันจะเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าเพิ่มบู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 มเข้ามาเพราะฉะนั้นเสียงกลางชัดเสียงอะไรชัดหมดทุกย่านแหละแต่ว่าแค่บาลานซิ่งของตัวกลางสูงมันจะลงอ่ะเพลงที่สองนะครับรีวิว2ครับแม่งคือมันอาจจะไม่ถูกจริตเรามั้งคือมันไม่ใช่แย่นะคือมันก็มีดีของมันแต่ว่ามันค่อนข้างจะออกแนวรีดเสียงอะรีดเสียงคือมันมีมวลนะแต่เขารีดให้มันออกแนวแหลมอะเพราะฉะนั้นทุกย่านมันจะแบบมีแหลมของมันหมดเลยทั้งกลางก็แหลมอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าคือมันจะไปเน้นย่านแหลมของมันหมดเลยก็ย่านต่ำเนี่ยก็จะแบบมีบึมบึมบึมซึ่งเขามีโหมดไอ้นี้ด้วยนะโซนิกบูมเมอร์คือถ้ามึงยังไม่สะใจเนี่ยเบสหนักเข้าไปอีกได้เราลองกดเล่นดูมันก็คือโซนี่เลยขนาดคือปกติเราฟังแค่เนี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันเยอะแล้วนะพอกดปุ๊บแม่งปุ๊บเลยแล้วคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันแน่นได้
โดยรวมทั้งหมดดูแน่นได้สำหรับคนที่ชอบแนวแบบแดนซ์แดนซ์หรือแบบหนักๆอะไรมั้งแต่ว่าคือมันไม่จริงอ่ะนึกออกป่ะคือซอสจริงๆมันไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นถ้าวิเคราะห์กันด้วยซอสจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบอย่างที่บอกเหลาแหลมหมดเลยแต่ว่ามิกซิ่งอ่ะโอเคชัดหมดได้ยินหมดสเตจก็ค่อนข้างโอเคเลยไม่ได้แคบแล้วก็ไม่ได้กว้างมากนะก็แต่ว่าออกไปแนวที่ค่อนข้างได้กว้างนิดนึงอ่ะอย่างหนึ่งที่ติดก็คือเลเวลคือเราเป็นคนฟังเพลงดังมากฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเร่งมากมันก็เสือกจะแสบหูเอาล่ะเรามาเพลงที่3ดีกว่านะครับรีวิว3ครับเนี่ยคือหูฟังมันเหมาะกับเพลงแบบเนี้ยคือมันจะแซดเราใช้คำว่าแซดคือมันดีนะดีตรงที่หมายถึงว่าเขาออกแบบมาเพื่อประมาณอย่างเงี้ยโทนประมาณนี้คือมันคือเหลาทุกย่านให้มันออกแหลมกลางแหลมเนี้ยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ย่านต่ำก็จะแบบพันชีปึบปึบปึบแล้วก็มีลองไอ้บุ้มบุ้มบุ้มเนี่ยไม่ใช่คนที่ฟังเพลงสบายสบายถามว่าดีไหมมันก็ดีในแบบของมันแต่เราจะเรียกมันว่าแนว artificial เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบไมค์จริงๆแล้ว one two three four one two three four อันนี้เสียงพูดในห้องไหมครับนี่คือเดินไอโน่ครับ1 2 3 4 one two three fourone two three four จากภายนอกครับ one two three four one two three four อาจจะการที่รีวิวการคุยนะครับถือว่าใช้ได้เลยมีการตัดเสียงรบกวนถ้าเกิดไม่เยอะมากอ่ะเรียกว่าไม่ได้ยินเลยตัดออกหมดอย่างเวลาเราเดินข้างนอกนะเมื่อกี้ก็จะแบบไม่ได้ยินเสียงพวกรถเลิศอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันมีนะก็ชัดเจนดีสรุปนะครับสรุปเลยสำหรับตัว Fuel CC Pro 2นะครับอย่างที่1ก็คือวัสดุไม่ต้องห่วงเลยจากสภาพนี่สวยมากนะจะโดนแสงดูเป็นเมทัลลิกก็เขาน่าจะได้รับการคอมเมนต์มากๆจากอันที่แล้วว่าเฮ้ยทำไมแบบนาโนมันดูดีกว่าแบบ CC Pro วะอย่างก็คือเราชอบที่ดีไซน์มันไม่เหมือนใครอ่ะคือเบื่อมากการที่แบบทำเหมือน iPhone เอ้ยเหมือน AirPods Pro กันอยู่นั่นแหละอันนี้มันแบบนี่มีดีไซน์ของตัวเองเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีแล้วก็เล็กด้วยก็ถือว่าอันนี้ให้คะแนนเยอะส่วนเรื่องเสียงเราว่าเสียงมันคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะคือคนละทางเรียกว่าคนละทางแล้วก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่เราไม่ชอบคือย่านกลางสูงย่านสูงอะไรเงี้ยเขาจะเหลาให้มันเป็นมันออกในโทนแหลมหมดเลยย่านกลางก็เหมือนกันแล้วก็แต่จะไปหนักตรงย่านต่ำที่มีพันชีปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีรองเยอะๆคือเหมือนแบบไปเน้นเบสคือตัวเนี้ยเน้นเบสตุบๆมากมันเลยฟังดูเหมือน FM เหมือนวิทยุ FM แล้วมันก็มีความตืดคือมันไม่ได้ฟังสบายต้องเรียกว่าไม่ใช่คนฟังเพลงสบายแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดีมันไม่มีบาดไม่มีอะไรเลยนะถือว่ามิกซิ่งดีบาลานซ์ดีหมดเลยอ่ะแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นอาร์ติฟิเชียลอ่ะมันดูแบบไม่อะคูสติกตัวเดิมมันยังให้ความรู้สึกกันอยู่สเตจก็ค่อนข้างกว้างส่วน ANC เฉยๆแล้วก็ Transparent ก็เฉยๆถ้าเกิดคิดว่าจะมาใช้เอามาแล้วคาดหวังไอ้พวกนี้ไม่ได้ดีเรียกว่าเหมือนมีติดเอาไว้ส่วน LDAC ก็คาดว่าถ้ามันปลดได้แล้วสามารถใช้ LDAC ได้ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมหมายถึงว่าโทนน่าจะโทนนี้แต่ว่ามีมวลมากขึ้นมีความพันชี่มากขึ้นมีมวลมากขึ้น2อย่างประมาณนี้สำหรับเรานะครับก็ให้คะแนนไปเลย 7.5 ครับให้คะแนนหลักๆคือบอดี้แล้วก็จริงๆแล้วเสียงการมิกซิ่งก็ไม่เลวใช้ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูในราคาที่ณวันนี้มันยังเป็นเวอร์ชั่นจีนอยู่ถ้าเวอร์ชั่น global ออกเมื่อไหร่ก็
ค่อยว่ากันอีกทีไม่รู้ว่าเขาจะคิดตังค่า LDAC ยังไงจบแล้วสำหรับวันนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในหูฟังหน้า